ไม่รู้ว่าน้าเพื่อนตกปลาจะรู้กันมาบ้างหรือยังลายสต็อปเปอร์ที่อาจจะเก็บได้หรือว่ามันเหลือใช้อะไรอย่างเงี้ยนี่นะจะมาทำการรีไซเคิลเก็บไว้ใช้เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะถ่ายลายสป็อปเปอร์ตัวนี้ไปไว้ใส่อีกเส้นหนึ่งยังไงก็ดูกันซื้อมาก็ต้องอัน5 บาทเรารีไซเคิลดีกว่าอันดับแรก ที่เราเก็บได้จากที่นั้นนะเขาไม่เอาแล้วเราก็รูดมาทีละเม็ดจับ3 ทางแบบนี้ให้มัน3 เส้นจะอยู่แบบนี้แล้วเราก็รูดลงแน่เราได้1 เส้นละเราได้มา1 เม็ดละเหลืออีก1 เม็ดรูดลงมาฝุ่นรูดลงสวับเรียบร้อยได้แล้วเราสามารถเก็บสต็อปเปอร์ตัวนี้ไว้ใช้ได้มันก็มีนะที่เขาตัดทิ้งเลยเราก็เก็บมาใช้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นประโยชน์ได้แค่ไหนแต่น่าจะใช้ได้อยู่นะไปซื้อใหม่ก็เสียตังค์อีกว่าแบบนี้ก็โอเคนะเอามารีไซเคิลไม่มากก็น้อยกับการทำเสียดายมันเสียตังค์ซื้อไปก็ไม่มีอะไรอะแค่คือเป็นการประหยัดงบไปในตัว5 บาท 10 บาทใครอยากลองทำดูก็ลองดูนะครับสต็อปเปอร์ของเก่าแบบนี้เราก็เอามารีไซเคิลเก็บไปใช้ได้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้ออีกคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้ามันเป็นประโยชน์หรือว่ามีอะไรที่มันไม่เหมือนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงมันน่าจะมีประโยชน์อยู่แหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรละช่วงนี้ก็ฝนตกไม่ให้ไปตกปลาก็เลยหาอะไรทำยังไงนั้นนะก็ลองทำกันดูว่าเราจะรีไซเคิลมันกลับมาได้ไหมใช้ได้ก็โอ